สวัสดีค่ะอันจังชานารุนะคะวันนี้อันจังจะพามาดูค่ะว่าญี่ปุ่นก็มีเส้นขนมจีนนะนี่ค่ะเหมือนเส้นขนมจีนบ้านเราเลยนะคะดูวันนี้อันจังก็ทำขนมจีนน้ำยากินค่ะนี่ค่ะมีใบแมงลักนะคะเก็บสดๆจากสวนเลยแล้วก็แตงกวาอันนี้แตงกวาซื้อมาค่ะเพราะว่าแตงกวาพี่แครอทโดนพายุนะคะโดนพายุพัดไปกับพายุแล้วค่ะไม่ออกลูกเลยแล้วก็นี่นะคะถั่วฝักยาวลวกนะคะอันนี้เป็นน้ำยาอันจะใช้ปลามากุโรกระป๋องนะคะกับกะทิกล่องนะแล้วก็เครื่องแกงเผ็ดค่ะน้ำยากะทินะคะนี่นะจะให้มาดูอันนี้ค่ะหน้าตานะคะหน้าตาของเจ้าเส้นขนมจีนที่ว่านะคะคือเขาจะเรียกว่าเส้นโซเมนนะคะที่ญี่ปุ่นเอามาทำเอามาลวกนะคะลวกประมาณลวกในน้ำเดือดนะคะประมาณ2-3 นาทีประมาณ3นาทีนะคะก็สามารถกินได้แล้วอันนี้คือเอามาลวกแล้วเราก็เทน้ำร้อนออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นอีกครั้งนึงนะคะล้างด้วยน้ำธรรมดาปกตินะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เหมือนขนมจีนบ้านเราเลยนะคะหน้าตาของเส้นเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่มันก็จะเป็นเส้นแบบเล็กๆแบบนี้นะคะคล้ายๆเส้นหมี่นะคะแบบนี้เลยลวกออกมาแล้วนะคะต้มแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นขนมจีนคือคนไทยในญี่ปุ่นนะคะก็จะแบบชอบเอามาทำเส้นขนมจีนค่ะมันเหมือนมากเลยนะคะคือแบบว่าอยากกินขนมจีนเมื่อไหร่ก็เอามาลวกนะคะเอามาต้มน้ำ3นาทีได้กินแล้วค่ะแล้วนี้ก็ล้างน้ำเย็นก็จะเป็นสาธิตนะคะสาธิตให้ดูนี่คือตัวสกอืมสักทีเอา具材を入れてからสอนไว้แล้วนะคะวิธีกินกินเป็นแล้วนะคะあと葉っぱも背中。うん、葉っぱも。これはレモンバジルか。うん、バイメンラ。レモンバジル。はい、レモンバジル。はい。はい。はい。じゃあかけますね。うん。タレをかけますか。かけます。はい、かけてください。かけてください。はい、いただきます。いただきます。คือจะกินแล้วนะครับคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีธรรมเนียมก่อนกินก็จะพูดว่าいただきますนะคะดูอร่อยไหมเป็นไงมะอร่อยอร่อยจริงเปล่าใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบกินขนมจีนค่ะคนญี่ปุ่นอร่อยอ่ะไปดูอร่อยอร่อยดีครับอืม